ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Ten Night Live นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะวันนี้เราขอเสิร์ฟความหวานให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าข่าวแรกของเราวันนี้เป็นข่าวของสาวสวยหน้าหวานน้องโบเมลดาค่ะหลังจากประกาศตัวว่าโสดได้ไม่เท่าไหร่ความฮอตของน้องโบนี่คือพุ่งปรี๊ดปรอดแตกมีหนุ่มแต่งเพลงรักให้ผ่านสื่อแถมตั้งชื่อเพลงว่าเมลดาซึ่งก็เป็นชื่อจริงของน้องโบด้วยค่ะไหนผมก็ตั้งใจทำแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมก็เลยตั้งชื่อเขาไปเลยละกันอะไรเงี้ยเขาเผื่อแบบเขาจะได้แบบได้เห็นผมว่ามีคำที่อยากจะเล่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนโอกาสและจังหวะมันยังไม่ค่อยได้เลยจังหวะนี้น่าจะเหมาะที่สุดเลยเงี้ยครับในการที่จะเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องนึงผมเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่องจังหวะแล้วก็ดวงอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้ทำบุญร่วมกันไงก็ต้องได้เจอกันครับถ้าได้เจอกันก็คงอาจจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันก็อาจจะเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่มันดีได้โรแมนติกมันหลุดมาจากนิยายเลยล่ะค่ะความในใจของนักร้องหนุ่มหน้าใสโลมชัสโลมหรือโลมอาสยามที่แอบปลื้มนักแสดงรุ่นพี่โบเมลดามานาน2ปีถึงขั้นแต่งเพลงรักชื่อเมลดาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้นักแสดงรุ่นพี่ได้รู้แต่ความหวานทำงานได้แป๊บเดียวก็มีคนเมาส์มอยว่าหนุ่มโลมน่ะหวังจะก่อกระแสสาวโบหรือเปล่าทำเอาโบต้องรีบออกมาเบรกดราม่าบอกว่าอยากให้มองไปความรู้สึกดีๆที่อีกคนมีให้กันจะดีกว่าค่ะชีวิตหนึ่งมีคนแต่งเพลงเป็นชื่อเราว่าเมลดาหนูก็แบบดีใจมากอย่าไปว่าพี่โรมเลยนะทุกคนสาวโบน่ะเป็นปลื้มแถมยังใจดีให้หนุ่มโลมแต่งเพลงถึงตัวเองได้งานนี้ฝ่ายชายก็เลยย้ำๆว่าเตรียมมีเพลงที่2ออกมาให้ฟังกันแล้วแต่จะหวานเจี๊ยบขนาดไหนรอติดตามนะจ๊ะก็สวยแล้วก็น่ารักแบบนี้มีคนปลื้มก็ไม่แปลกอะเนาะอ่ะไปต่อค่ะที่คู่สามีภรรยาฟลุ๊กจิรากับแอปเปิ้ลศรีเสงียนคู่นี้เขาไม่ทนแล้วนะจุงมือกันไปแจ้งความเอาผิดคนที่แอบอ้างชื่อไปปล่อยเงินกู้ค่ะแม้จะรู้ดีว่ายากในการตามหาตัวการแต่ก็ขอทำอะไรสักอย่างดีกว่านิ่งเฉยค่ะคู่สามีภรรยาฟลุ๊กแอปเปิ้ลที่บ่ายวันนี้หอบหลักฐานเข้าดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างที่สภ.บางพลีหลังทั้งคู่ถูกเอาชื่อและรูปภาพไปใช้แอบอ้างปล่อยเงินกู้รวมถึงหลอกขายสินค้าออนไลน์จนมีคนหลงเชื่อกว่า30รายสูญเงินมากสุด 7,000 บาทต่อรายค่ะโดยผู้เสียหายแทบทั้งหมดเป็นคนสปป.ลาวบ้านเกิดของสาวแอปเปิ้ลซึ่งหลังจากเข้าแจ้งความวันนี้นะคะหนุ่มฟลุ๊กก็จะนำเอกสารการดำเนินคดีในวันนี้ไปยัดบัญชีมิจฉาชีพต่อไปค่ะคนเราโดนเยอะมากค่ะข้อมูลจากที่ได้นี่ประมาณ 50% 60% เป็นคนลาวเขาเหมือนไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาพิมพ์ภาษาลาวได้เขาพิมพ์ภาษาลาวแบบเปิ้ลกับพี่ฟุกก็ดูแบบเขาพิมพ์ถูกด้วยนะทำไมเขาพิมพ์ถูกหมดเลยเราก็เลยแบบเอ๊ะเป็นคนที่ไหนกันแน่แต่ว่าหลักๆก็คือเขาโอนเข้าบัญชีไทยผมก็ไปเซิร์ชเฟซบุ๊กเขานะครับก็ขึ้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่ตัวจริงอะคือการที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับคนแบบนี้มันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้โกงต่อจากบัญชีนี้ไม่ได้อะให้ยากหน่อยให้ยากขึ้นอ่ะคือวันนี้ผมต้องการเอกสารเพื่อไปอายัดบัญชีธนาคารที่มีปัญหาที่คนร้ายใช้เราไม่มีการปล่อยกู้ใดๆทั้งฝากลาวฝากไทยเนาะเปิ้ลในส่วนของเปิ้ลเองกับบุ๋มมีการปล่อยกู้เลยแล้วก็ฟังมันบุ๋มแมนธุรกิจของเฮามันไม่ใช่ธุรกิจของเราอ่ะมันไม่ใช่เลยอยู่แล้วถ้าเกิดในลักษณะนี้คือไม่ใช่แน่นอน 100% และหลังจากเข้าแจ้งความวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการนัดสอบสวนทั้งคู่และเหยื่อรายอื่นๆต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้เรื่องมิจฉาชีพต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขามาที่เรื่องของการเจ็บป่วยค่ะไม่ว่าการเจ็บป่วยทั้งร่างกายนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็สร้างความทรมานทั้งกายและใจล่าสุดพี่ดีชนานาค่ะป่วยด้วยโรคงูสวัดนะคะก็ต้องรีบรักษาเป็นการด่วนเพราะว่าส่งผลกระทบต่อการงานค่ะ
ทั้งตกใจแล้วก็กังวลอย่างหนักเลยละค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ดีชนานาที่อยู่ก็เป็นงูสวัสด์บริเวณลำคอบ่าแล้วก็ลามขึ้นหน้าเมื่อสัปดาห์ก่อนจนเป็นตุ่มพองนอกจากจะทานยาเพื่อรักษาอาการดีเผยว่าต้องเร่งรักษารอยแผลปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพราะจะต้องถ่ายละครในสัปดาห์หน้านี้แล้วละค่ะนึกว่าตัวเองเป็นผื่นแพ้ผื่นแพ้ธรรมดาปกติเป็นคนไม่ปวดหัวแต่มันมีอาการเหมือนคนแบบดึงผมอ่ะนะคะแล้วเวลานอนไปก็พอตรงจุดที่โดนเนี่ยก็จะเหมือนคนดึงผมแล้วก็มันก็มีความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อมากทั้งนั้นที่เราไม่ได้ออกกำลังกายอะไรไปเจอหมอก็ถึงบอกว่าอ๋อแบบเนี้ยเรียกงูสวัสด์นะคะงูสวัสด์เขาบอกเลยนะคะว่าทุกคนสามารถเป็นได้หนึ่งร่างกายอ่อนแอร่างกายวีคสองพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็3คือเครียดเริ่มลามขึ้นมาบนหน้าเห็นมั้ยคะมีบนหน้าเนี่ยที่แบบเป็นดากๆในแผลนึงใช่มั้ยพอลามขึ้นมาบนหน้าเราก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคิวละครเราอ่ะนัดถ่ายใหม่เนี่ยวันที่14ต้องโทรหาหมอผิวอ่ะค่ะเจาะให้ค่ะเจาะตรงท้องฟองให้นะคะฉีดยาฆ่าเชื้อยาอะไรต่างๆแล้วก็ทําแผลให้ถ้าดูก็คือแผลแห้งค่ะแผลแห้งมันไม่มีขึ้นใหม่แล้วก็แผลแห้งตกสะเก็ดแต่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าห้ามแกะนะคะถ้าแกะเลยถ้าแกะแล้วจะเป็นแผลเป็นเพราะแผลจะยังไม่หายดี 100% ดีจึงเผยว่าเมื่อถึงเวลาต้องไปถ่ายละครก็คงต้องใช้เครื่องสำอางในการช่วยกลบรอยแผลอีกทางนึงค่ะได้เวลาอมยิ้มก่อนนอนกับนุ่งรักยมของเราแล้วนะคะวันนี้พี่ป้อนนาคอนมีความลับของสี่อมาบอกค่ะลับลมอมยิ้มถึงเวลาที่โลกต้องรับรู้แล้วค่ะกับครอบครัวศิลาชัยที่มองจากข้างนอกอบอุ่นอารมณ์ดีรักกันกลมเกลียวโดยเฉพาะพี่น้องสี่อเนี่ยแต่สุดท้ายพอเปิ้ลต้องสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานแบบนี้เฮ้ยมาสัมภาษณ์อยู่ก้าทำไมเล่นหนูพองพี่ก้าทำเล่นของเล่นหนูพองทำอะไรของเล่นที่วาดรูปของเล่นที่วาดรูปพี่น้องรักกันนี่เป็นแค่ภาพออกสื่อเป็นการสร้างภาพล้วนนุ่งรักยอมรู้โลกก็ต้องรู้เป็นธรรมดายังไงก็เป็นกำลังใจให้บ้านนี้นะคะพี่น้องเขารักดอกจึงหยอกกันเล่นละนะหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนเวลาเดิมของเรา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30 นะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ